ก่อนหน้านี้มีการส่งต่อข้อความที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคมะเร็งด้วยการฝังแร่ที่ประเทศจีนนะครับล่าสุดวันนี้ทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เปิดการแถลงข่าวมาตรการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งที่กลับจากการฝังแร่ในประเทศจีนหวั่นว่าปริมาณกัมมันตรังสีที่เกินกำหนดจะส่งผลเสียต่อตนเองและคนใกล้ชิดโดยนายแพทย์สมศักดิ์ชุนทรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติและสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทยรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงข่าวกรณีที่คนไทยไปรักษาโรคมะเร็งที่โรงพยาบาลฟูด้าประเทศจีนด้วยการฝังแร่ไอโอดีน125โดยภายหลังเข้ารับการรักษาก็พบว่ากัมมันตรังสีในร่างกายเกินมาตรฐานทำให้ส่งผลเสียต่อร่างกายตนเองและบุคคลใกล้ชิดในระยะ1เมตรทางนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขและผู้ที่เกี่ยวข้องจึงออกมาตรการดูแลผู้ป่วยที่เคยรับการรักษาโดยขอความร่วมมือให้ทางโรงพยาบาลควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานและควบคุมปริมาณรังสีที่อยู่ในตัวผู้ป่วยให้อยู่ในเกณฑ์ปกติก่อนกลับบ้านทางนี้หากผู้ป่วยเคยได้รับการรักษามาแล้วควรแจ้งแพทย์ว่าได้รับการรักษาด้วยการฝังแร่จากประเทศจีนเพื่อประโยชน์ในการรักษาพร้อมออกคำแนะนำสำหรับประชาชนเช่นผู้ป่วยต้องไม่อยู่ใกล้กับสตรีมีครรภ์และเด็กเป็นเวลานานโดยเฉพาะในช่วงเดือนแรกครับคนไข้ที่ไปฝังแร่ที่ได้รับการฝังแร่จำนวนมากเนี่ยไอโอดีน125จำนวนมากเนี่ยนะครับจะมีโอกาสแผ่รังสีแล้วก่ออันตรายกับคนรอบข้างได้นะแต่เป็นอันตรายซึ่งอย่าไปกังวลมากเกินนะครับผมก็เทียบว่าอย่าไปกลัวว่าเหมือนกับเขามีระเบิดอยู่ในตัวรังสีที่เขาแผ่มาเนี่ยนะถ้าเราทราบเนี่ยเราป้องกันอันตรายจากรังสีเหล่านี้ไม่ยากไอโอดีน125ไม่เหมือนกับโคบอลนะถ้าพูดกันง่ายๆกันอย่างนั้นนะครับรังสีที่แผ่มาไม่ได้แรงมากไม่ได้ไกลมากนะครับแต่ก็มีอันตรายไม่ใช่ไม่มีอันตรายจะว่าไม่มีอันตรายเป็นไปไม่ได้นะครับด้านนายแพทย์ประเสริฐเลิศสงวนสินชัยครับนายกสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทยยังได้กล่าวเพิ่มเติมถึงกรณีที่เกิดขึ้นว่าปัจจุบันมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเกรงจะไม่ได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องจึงขอร้องให้ทางผู้ป่วยศึกษาข้อมูลและปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสำหรับการรักษาโรคมะเร็งด้วยการฝังแร่มีมานานครับโดยประเทศไทยใช้แร่ชนิดนี้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมลูกหมากระยะแรกเท่านั้นอย่างไรก็ตามนายกิติศักดิ์ชินอุดมทรัพย์รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติเปิดเผยถึงการควบคุมการใช้แร่กัมมันตรังสีโรงพยาบาลต่างๆว่าต้องขออนุญาตผ่านสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติและต้องเป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานส่วนคนไข้ที่ได้รับการรักษาจากประเทศจีนที่มีการฝังแร่ทั่วร่างกายจะมีปริมาณรังสีที่มากเกินอาจส่งผลให้บุคลากรทางการแพทย์และผู้ใกล้ชิดส่วนการเปิดรับบริการในประเทศไทยที่ถูกกล่าวอ้างได้เข้าตรวจสอบสถานที่ดังกล่าวพบเป็นการเปิดบริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพเท่านั้นส่วนการบริการจากต่างประเทศที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของไทยก็ทำได้เพียงขอความร่วมมือจากสถานบริการและขอความร่วมมือไปยังประเทศจีนเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดหากยังฝ่าฝืนก็จะดำเนินคดีกับสถานที่ที่รับบริการในประเทศไทยที่โฆษณาเกินจริงตามมาตรา39โทษจำคุก1ปีและปรับไม่เกิน100,000 บาทครับ